พี่ปอน500ปอน500ปอนปอนะอัดได้แรงดัน500ปอนปอนมันจะเต้นเข้ามาอีกอัดแรงดัน500ปอนแล้วใช้รั่วครับเออน้ำยาส่วนไรถ้าเราไม่ทานอย่างนี้เดี๋ยวเกิดอาบน้ำยาไปเดี๋ยวออกน้ำหยิบอันนี้แล้วน้ำยานี่มันออกมันกี่ปอนล่ะปอน70ไม่ว่าแต่เวลาความแรงมันอ่ะก็ใช่เนี่ยมันก็70ปอนแล้ว70ปอนอ๋อแต่เราอ่าน500ปอนไว้500ปอนนี่มันปึ๊กเลยอ๋ออย่างนี้ถ้า500ปอนอยู่70ปอนก็สบายโอเคนะดูให้ดีแล้วเดี๋ยวเราเสียก็แล้วเสียแล้วก็เราเรียกขึ้นมาก็เสียแล้วกลัวเลยอ่ะมันเป็นแรงดันสูงครับนิดเดียวก็ปึ๊กเลยอ๋อแต่ถ้าเป็นแอร์ธรรมดานี่เราจะ70ปอนด์70ปอนด์70ปอนด์นี่ยาเยอะนะมันจะ70ปอนด์มันเป็นน้ำยาเยอะมันเป็นแรงดันต่ำแต่ถ้าเป็นแรงดันเย็นแรงดันสูงอัดนิดเดียวโอ้โหแบบแรงอัดถังอย่างนี้เนี่ยหนักเลยนะแต่ถังยาบางบางนิดเดียวถังยาแต่ถังเนี่ยยกไม่ไหวเลยโอเคโอเคนะเรียบร้อย